สวัสดีค่ะครูพิมินี่ค่ะกับรายการอักษรออนเลิร์นค่ะหนังสือ,อสมัยป2นะคะวันนี้ลูกเราอยู่ในยูนิตที่3ค่ะนะคะเลสเซ่นที่1ก็คือเลสเซ่นวันเหมือนเดิมเลยค่ะชื่อบทของเราคือเลยลูก all about me แปลว่าอะไรนะทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเราใช่ไหมคะนี่ลูกเรามาทำสิ่งนี้กันดีกว่าลูกเรามาทบทวนคำศัพท์โดยการ เล่นเกม touch your จุดๆๆกันดีกว่านะคะเดี๋ยวคุณพี่มินี่เนี่ยจะพูดมนาะลุกนะสัก3อันละกันแล้วนลหนูก็ทำไมลุกทำการจับนะลุกเนาะเด็กๆดูเพื่อนนะอุ๊ยบางคนจับผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยลุกเนาะนะคะเริ่มค่ะนะคะคุณพี่มินี่พูดเลยดีกว่าค่ะเริ่มนะคะพร้อมไหมคะยกมือขึ้นมาเลยคะ่ะเตรียมจับเลยค่ะ touch your legs touch your legs อ่าจับถูกไหมลูกจับตรงไหนลูก ขาเก่งมากนะคะเอาอีกค่ะ touch your arms touch your arms มีใครจับผิดไหมต้องจับตรงไหนเลยจับที่แขนกี่ข้างดดนี่นะซ้ายขวาขวาซ้ายนะคะอีกอันนึงลูก touch your feet touch your feet จับที่ข้างล่างข้างล่างเท้าจับยางจับยางถูกต้องลูกนะจับที่เท้ากี่ข้างคะ 2ข้างนะลูกเนาะนี่บอคนบอกคุณพี่นี่ไม่จับหรอจับอยู่ลูกแต่ไม่ก้าวขึ้นมาเลูกนาะเท่าขึ้นมา,มล,นะา,นมาลูกมันบนโต๊ะมันไม่ค่อยน่าดูลูกเนาะนะคะดูแต่หน้าไปก่อนลูกเนาะเท้า่อยดูวันหลังไว้สนิทกันมากก่อนดีก่อนเดี๋ยวจะให้ดูลูกนะคุณคุณมีเพลงนะคะมาให้เด็กด็กทำไมลูกทำการค o เวอรนะคะลงติกต็อกไปค่ะ students book unit 3 lesson 1 e x e r c i s e 5 listen and sing Look at me! Get me head to toes Look at me what can you see This is my body เด็กๆทุกคนคะ่ะจำเพลงนี้ได้ไมัลูก Look at me เพลงนี้ลูกเคยฟังไปหรือยัง เราเคยฟังไปแล้วเราเคยอ่านเนื้อไปแล้วเราเคยร้องไปแล้วแล้วเราก็ทําไมลูกเคยทาทาไมลูกลงทิกตอกนะคะแข่งกันแล้วว่าใครเนี่ยออลิปสิ่งได้เปรกกว่ากันนี่คุณครูคพี่มินนี่มีข่าวดีค่ะมีเวอร์ชันคอเวอร์เป็นเวอร์ชัน2ลูกเที่บอกว่าจะดังกว่าเวอร์ชันแรกนะคะก็คือเวอร์ชันที่คุณพี่มินนี่เนี่ยทำการร้องเองนะคะเด็กๆลูกอยากฟังไหมคะอยากฟังปรบมือคะ่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะฟังเลยดีกว่าค่ะนะคะเด็กๆลูก คุณพี่มินี่ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเนี่ยอย่าอัดลง YouTube นะคะเดี๋ยวจะดังค่ะคุณพี่มินี่ลองเลยนะคะเริ่มแหมวอร์อม Look at me what c a n you see This is my body Hair ears eyes and nose Look at me head to toes Arms hands legs feet and toes look at me head to toes look at me what can't you see this is my body เป็นไงลูกเพราะมไหมถ้าพราอก็ปรกมือถ้าไม่พราอก็ทำไมลูกเคาะนิ้วค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณดเด็กๆทุกคนมากเลยค่ะนะคะเพงลงเราลูกจบแล้วอย่าลืมไปทำไมไปร้องมาอีกหนึ่งรอบเอาให้แบบ เพราะพอๆกันนะคะแต่เพราะกว่าไม่ได้นะคะเสมอกันได้น้อยกันนิดหนึ่งได้นะคะได้เด็กขา,ขาเรารู้อวัยวะลูกไปหลายอย่างเลยใช่ไหมลูกเอ๊แต่ครั้งที่เราครูสอนคําว่าผมไปใช่ไหมลูกผมคือคําว่าอะไรลูก hair hair อุ๊ยแต่ผมของคนเราไม่ได้มีสีเดียวกันทุกคนจริงปะบางคนผมดำบางคนผมแดงบางคนผมสีทองสีบลอนบางคนแบบผมแบบสีน้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะ เราจะมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดจะบอกว่าผมดำอะไรเงี้ยลูกเขาใช้คำว่าอะไรนี่คำแรกลูกเนาะ black hair black hair คำว่า black แปลว่าสีเลยคะสีดำ hair, hair คือผมผมดำเรียกว่า black hair ไม่มี hair black นะลูกผิดนะออกเสียงพร้อมกันค่ะ black hair black hair อีกครั้งเสียงเบามาก black hair เก่งมากๆเลยลูกเนาะ นี่สมมุติเราจะบอกว่าเรามีผมดําเฮ้ยคำว่าเรามีสอนปร,ประมาณแบบหลายร้อยรอบมากๆเลยค่ะจําได้ไหมคะเรามีฉันมีลูกฉันมีเขาใช้คำว่าอะไรนะคะ I've got I've got ทวนสรุก I've got ออสิอีกครั้งค่ะ I've got รวมประโยคดีกว่าฉันมีผมสีดำ I've got black hair I've got black hair อีกครั้งสิ I've got black hair ฉันมีผมสีดำเอ๊ะรูปต่อไปเด็กคนนี้ผมสีอะไรผมแดงลูกผมแดงเรียกว่า red hair red hair ออกเสียงพร้อมกันค่ะ red hair อีกครั้งค่ะ red hair ผมสีแดงผมแดงผมแดงนะคะนี่ฉันมีผมแดงลูก ใช้คำว่าอะไรคะฉันมีผมสีแดง I've got red hair I've got red hair เอาอเสร็จสนุลูก I've got red hair แปลว,ว่าฉันมีผมสีสีอะไรลูกสีแดงสีแดงนะคะอ๋อนะคะผมแดงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างคะ่ะต่อไปลูกเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้รูสวยนะลูกเนาะนะคะหน้าตาคุเหมือนคุณคุณพี่มินนี่ตอนแบบอยู่ประถมเลยค่ะลูกเนาะเนี่ยตอนมอก่อนหน้าตาไงลูก ต่อไปเขาจะน่าต่ำเหมือนคุณพี่มินี่นะคะเนี่ยเมื่อเขาโตขึ้นผมสีอะไรคนนี้ผมสีน้ำตาลน้ำตาลใช้คำว่า Brown brown ผมน้ำตาลค่ะ brown hair brown h a i เสเอาเสร็จพร้อมกันค่ะ Brown hair ผมสีน้ำตาลแต่งเป็นประโยคสิฉันมีผมสีน้ำตาลฉันมีผมสีน้ำตาลอะตอบก่อนถ้าไม่ตอบ จะไม่มีเด้งตึ้ึงขึ้นมาให้ดูเก่งมากๆค่ะนะคะ I've got brown hair I've got brown hair ฉันมีผมสีน้ำตาลค่ะคนต่อไปค่ะคนนี้ลูกเนาะคนสุดท้ายตัวนี้ลูกเด็กๆเห็นมาลูกว่าผมเขาสีแบบสีอ่อนมากๆเลยค่ะนะคะสีนี้หนูรู้ไหมลูกว่าเขาเรียกว่าสีอะไรบอกคนตอบสีทองไม่ใช่ว่าสีทองนะคะ เป็นสีลลูกที่ฝรั่งเขาใช้ก็ลูกตัวใบไม้ขึ้นต้นผมในล,ลูกเออบลอนด์บลอนด์ Bl onde. Bl onde. เขาเรียกว่าบลอนด์เฮาส์บลอนด์เฮา์ผมบลอนด์นะคะอันนี้เราก็พูดว่าผมบลอนด์ใช่ไหมลูกก็คือสีแบบทองๆเหมือนลาพันเซลอะไรเงี้ยหนฉันมีผมสีบลอนด์เราใช้คำว่า Good job I've got b l o n d hair I've got blonde hair มีผมสีทองสีบลอนด์เนาะอย่างเงี้ยฝรั่งชอบเลยค่ะนะคะเราพูดถึงผมไปแล้วค่ะลูกเราดูสิลูกว่านอกจากผม,มนะคะคนเรายังมีอะไรบ้างลูกที่แบบเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้คือใครลูกดวงตาจิงว่าที่แบบบางคนก็มีสีฟ้าบางคนก็มีตาสีดําบางคนก็มีตาสีเขียวยอะไรเงี้ยเนาะคาว่าตาช้คว่าอะไรคะตา eyes eyes ทำไมเติม s ตามีกี่ข้างลูกอา่าสองข้างนะคะออกเสียงพร้อมกันค่ะ eyes eyes ขอคําว่าตาดําเขามีตาสีดําไม่ใช่ตาดำข้างในนะตาของเขาที่มันสีดำเนะาะบอกบอกตานี้คือใครตาคืออวัยวะนะอย่าเล่นมุกนะลูกนะใครเล่นมุกแฟนยายดิคุณคุยจะไปตีถึงบ้านเลยนะคะออกเสียงพร้อมกันค่ะตาสีดําค่ะ black eyes black eyes อีกครั้งค่ะ black eyes ตาสีดำไหนตั้งเป็นประโยคสิฉันมีตาสีดำฉันมีตาสีดำบางคนบอกฉันมีตาดำทุกคนมีตาดำนะคะบางคนมีตาขาวด้วยเนาะฉันมีตาสีดำ I've got black eyes I've got black eyes ออกเสียงพร้อมกันลูก I've got black eyes ฉันมีตาสีดำใช่อุ๊ยคนต่อไปจำได้เลย คนนี้คือคนที่มีผมสีบลอ์เขามีดวงตาสีอะไรคะบางคนแบบสีเทอร์คอยส์น้ำทะเลเพื่อนงงเลยคืออะไรสีน้ำทะเลสีฟ้าจ้าใช้คำง่ายๆจ้าสีฟ้าจ้าสีฟ้าค่ะฟ้าคือคำว่าอะไรคะลูก blue ออกเสียงพร้อมกันค่ะ blue อีกครั้งค่ะ blue ตาสีฟ้าค่ะ blue eyes blue eyes ออกเสียงสิลูกไม่ดีเลยลูก ดังกว่านี้ลูกอ่า blue eyes ไหนบอกประโยคซิฉันมีดวงตาสีฟ้าใช้คำว่า I've got blue eyes I've got blue eyes ออกเสียงพร้อมกันลูก I've got blue eyes ฉันมีดวงตาสีเลยลูกสีฟ้านั่นเองรูปต่อไปใครบอกได้ว่าตาเขาทำไมลูกบางคนบอกตาเขียว ตาเขียวนี่แปลว่าโดนต่อยมาค่ะตาสีเลยค่ะตาสีเขียวค่ะนะคะดวงตาสีเขียวคำว่าสีเขียวคือคำว่า green green รวมกันลุกตาสีเขียวลูก green eyes green eyes ออกเสียงลูก green eyes แปลว่าตาสีเลยค่ะตาสีเขียวแต่งประโยคเองสิฉันมีดวงตาสีเขียวค่ะ ตังค่ะเก่งมา,มากๆค่ะ I've got green eyes I've got green eyes ฉันมีดวงตาสีอะไรลูกสีเขียวนะคะและอันสุดท้ายอันนี้ลูกใครตอบได้ว่าสีอะไรคะดำไปแล้วนะคะเขียวไปแล้วฟ้าไปแล้วเหลือสีเลยลูก brown เก่งมากสีน้ำน้ำตาล ดวงตาน้ำตาลเราเรียกว่า brow n eyes b r o w n eyes ออกเสียงลูก b r o w n eyes เก่งมากๆค่ะขอคำสุดท้ายค่ะฉันมีดวงตาสีน้ำตาลฉันมีดวงตาสีน้ำตาลตอบเลยลูกส่ง sms มาที่นี่เลยนะคะตอบเลยค่ะเก่งมากๆค่ะนะคะคนแรกค่ะปักหมุดเลยค่ะ I've got brow n eyes I've got brown eyes ที่เหลือเสียงพร้อมกันค่ะ I've got brown eyes ฉันมีดวงตาสีน้ำตาลค่ะนะคะรับรางวัลหลังไหมเลยนะคะไปต่อกันดีกว่าค่ะเด็กๆคะลูกนี่ค่ะเด็กๆเห็นรูปนี่ไหมลูกรู้ไหมเขากำลังจะทำอะไรอืมเขากำลังจะเล่าแบบไม่เล่าแค่ตาไงไม่เล่าแค่แบบผมเขาจะเล่าทั้งตาและผมของเขาเลยว่าฉันนะ ผมดาตาน้ําตานะคะอะไรเงี้ยฉันนะผมดําตาน้ําตาลนะคะง่ายมากๆก็คือฉันมีผมดําและจะไม่ลูกใส่คาว่าและเข้าไปและดวงตาสีน้ําตาลจําได้ไหมคําว่าและคือคําว่า and and ง่ายมากๆค่ะใส่คําว่าฉันมีผมดํา and ดวงตาน้ําตาเนี่ยแปลกง่ายๆเลย ประโยคจะพูดภาษาอังกฤษได้ว่า I've got black hair and brown eyes เก <_ d ance> ่งมากๆเลยค่ะตาสีอะไรลูกตาสีน้ำตาลผมสีอะไรคะผมสีดำนะคะคนต่อไปค่ะลูกอุ๊ยยังไม่อยากให้ไปคนต่อไปอยากถามอีกนิดน,นึงไม่กค,ค้คุณครูพูดคำว่า I've got I've got ใครจำได้บ้างว่า I've got เป็นรูปย่อมาจากคำว่าตรงคำว่าแบบ got เนี่ยย่อมาจากคำว่าอะไรลูก เก่งม,มากๆค่ะย่อมาจากว่า have got นะเป็น I have got, I have got เราแบบทำไมลูกพูดย่อยๆเหรือคำว่า I've got, I've got จำได้ใช่ไหม Have got แปลว่าอะไรลูกแปลว่ามีนั่นเองจำได้นะลูกเนาะไม่ลืมนะคะบางคนบอกโอ้โหจำได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าคุณครูเนี่ยพูดบ่อยมากค่ะเพราะเด็กๆทำไมลูกจะจำได้ไงลูกเนาะที่ทำาพู่ทุกคนเลยนะคะนี่ทุ่มเทมากเลยค่ะทุ่มเทมากไปค่ะ ไปอันต่อไปกันดีกว่าค่ะนี่ลูกอันต่อไปลูกน้องผู้หญิงคนนี้ลูกเขาจะบรรยายนะคะคนในรูปที่มีผมสีทองผมสีบอนมีดวงตาสีฟ้าว่าโอ้โหโทผู้ชายคนนี้เขาผมบอนเขาตาฟ้านะเราจะบรรยายผู้ชายคนหนึ่งใช้ He หรือ s h ี He หรือ s h ีเก่งมา,มากๆใช้ He และใครจำได้บ้าง เนะ่ใช้ have got หรือ has got ใช้คำว่า has got has got มีรูปย่อไหมมีค่ะเป็น apostrophe s got นะคะว่าเราเสียงจอกว่า he's got he's got ออกพร้อมกันลุก he's got อีกครั้งค่ะ he's got เก่งมากมากย่อมาจากคำว่า he has got เขาทำไมนะเขามีเนาะ ประโยคนี้ก็จะบอกว่า he's got blonde hair and blue eyes he's got blonde hair and blue eyes ออกเสียงตามคุณครูค่ะ he's got blonde hair and blue eyes he's got blonde hair and blue eyes เก่งมากๆผมสีอะไรสีบลอนตาสีลุกตาสีฟ้านะคะตาสีฟ้าคนต่อไปค่ะนะคะ คนนี้เนี่ยจากรูปน่าจะเดาได้นะคะว่าผมต้องสีดําแน่นอนส่วนดวงตาของเขามีสีลูกสีเขียวนะคะอผมดําตาเขียวค่ะบอกนิดน,นึงก่อนผู้ชายผู้หญิงลูกผู้ชายผู้หญิงลูกบางคนบอกผู้ชายไหมคะอาจจะแบบผู้ชายผมยาวเป็นแบบวงล็อกอะไรเงี้ยค่ะแต่หน้าตาเขาหวานมากเลยนะคะนี่ยเขาเป็นผู้หญิงแน่นอนค่ะใช้ he หรือ she ดีลูกผู้หญิงลูกเก่งมากใช้ she She และ She ใช้ have got หรือ has got เหมือนฮีแล้วลูกเก่งมาก has got has got ย่อได้ไหมได้เหมือนกันเป็น she's got she's got ก็แปลว่าผู้หญิงคนนี้เขามีผมสีดำและดวงตาสีเขียวเราจะบอกว่า she's got black hair and green eyes she's got black hair and green eyes ออกเสียงสลุก she's got black hair and green eyes She's got black hair and green eyes เก่งมากผมสีอะไรลูกดามนูลูกเนาะตาล่ะคะตาสีเขียวเก่งมากๆค่ะนะคะอุ๊ยเด็กๆลูกกิจกรรมต่อไปในลูกเขาจะทำอะไรคะบอกคุณคุณพี่มินนี่สิคะ listen and r e p e a ททำอะไรเลยให้เราทำไมนะให้เรา listen ให้เราฟังใช่ปะ repeat พูดตามค่ะแสดงว่าเขาจะพูดแล้วก็ทำไมลูก พูดตามเขาดูสิจะพูดทันไหมลูกเนาะลองดูเลยค่ะนะคะ Students book Unit 3 Lesson 1 e x e r c i s e 4 Listen and repeat I've got blonde hair and blue eyes She's got brown hair and green eyes He's got black hair and brown eyes โอ้โห repeat ทันไหมคะ บอกคนพยักหน้าทันนี่ลูกหนูโกหกลูกเขาพูดไม่มีช่องว่างเลยค่ะลูกนะเขาพูดตอบปั๊บปับป๊บปบปับป๊บเลยไม่มีทางทันหรอลูกนะคะเอายิ้มดีกว่านี่ไงใจดีใจดีพูดหนึ่งรอบแล้วทําไมพูดตามใช้ยลูกเดีย๋ยวเดี๋ยวบอกโอ้โหสเต็ปเดิมเลยใชาก็สเต็ปเดิมอะค่ะนะคะมาลูกออกเสียงตามคุณครูค่ะ I've got blonde hair and blue eyes she's got brown hair and green eyes he's got black hair and brown eyes อ่าเห็นไหมมันต้องมีช่องว่างให้เหนื้อแล้วก็พูดตามใช่ไหมลูกนะคะนั่นเลยเขาลูกอันแรกลูกคนแรกเขาพูดมันแปลว่าอะไรลูกเรื่แปลสะลูกฉันมีผมบรอนและตาสีฟ้าอุ้ยมาน้องผู้หญิงคนนี้ลูกเขาทำไมคะผู้หญิงคนนี้มีผมสีน้ำตาลดวงตาสีเขียวและสุดท้าย เด็กผู้หญิงคนนี้เขาแนะนําว่าผู้ชายข้างๆเขาทําไมเลยผู้ชายคนนี้มีผมสีดําและดวงตาสีเลยลูกสีน้ําตาลถูกต้องนะคะถูกต้องเลยนี่ว้าวมีรูปขึ้นมาแล้วเนี่ยมีกี่คนลูกหนึ่งสองสามสี่นะคะมีทั้งหมดสี่คนลูกแต่ละคนเห็นไหมผมคนละสีเลยเนาะตาก็คนละสีกันอะไรเงี้ยลูกนะคะแสดงว่าทําไมลูกเขาต้องมีการพูดถึงคนแล้วให้ลูกดูว่าเอ๊ เขากลำลังพูดถึงคนคนไหนอยู่เลยไงเนาะมาเรามา listen and point ให้เราฟังแล้วก็ชี้ใช่ไหมลูกว่าเนี่ยเขากลำลังพูดถึงคนคนไหนกันอยู่ค่ะเริ่มเลยนะคะ students book unit 3 lesson 1 e x e r c i s e 6 listen and point number one he's got black hair and brown eyes Number two, she's got blonde hair and green eyes. Number three, she's got red hair and black eyes. Number four, he's got brown hair and blue eyes. ฟังจบแล้วเติมหมายเลขครบหรือ,อยังบางอันได้บางอันไม่ได้ใช่ไหมเหมือนเดิมทำไมเลยเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะเริ่มนะ Number one He's got black hair and brown eyes number one He's got black hair and brown eyes เจอยังเจอยังอ่านะคะข้อหนึ่งก็คือ C ค่ะ number two she's got blonde hair and green eyes number two she's got blonde hair and green eyes blonde hair green eyes อันไหนลูก ถูกต้องค่ะหมายเลข่สองก็คือข้อ a นะคะต่อไปค่ะ number three she's got red hair and black eyes number three she's got red hair and black eyes ได้ไม่รู้ red hair ผมแดงผมแดงเออนะคะ number three ก็คือข้อ b และสุดท้ายค่ะ number four he's got brown hair and blue eyes he's got Brown hair and blue eyes ก็คือไอ้ลูก n u m b e r ก็คือข้อ D นั่นเองค่ะก็เป็น2 3 1 4นะคะโอเคเช็ค okay. ซิว่าถูกทุกข้อไหมครบทุกข้อหรือยังครบแล้วเรามาอ่านตามดีกว่าลูกนะคะอ่านตามคุณครูพี่มินนี้ดีกว่าค่ะเริ่มคนแรกเลยค่ะออกเสียงตามนะคะ she's got blonde hair and green eyes she's got blonde hair and green eyes อีกครั้งไหม she's got blonde hair and green eyes เก่งมากผมสีบลอนด์ดวงตาสีเขียวดวงตาสีเขียวนะลูกเนาะคนต่อไปค่ะอชอบผมมากเลยลูกเนาะผมเปียวเวอร์นะคะคนต่อไปลูก she's got red hair and black eyes she's got red hair and black eyes ผมสีแดงตาส,ลลตาสะะีลูกตาสีดำนะคะลูกตาสีดำคนต่อไปค่ะนะคะอ่านตามนะคะ he's got black hair and brown eyes he's got black hair and brown eyes อีกสักครั้งแล้วกันเนาะ he's got black hair and brown eyes ดีมากผมสีอะไรลูกสีดำตาล่ะคะดวงตาสีอะไรลูกสีน้ำตาลใช่และคนสุดท้ายลูกนะ้องคนนี้น่ารักมากเลยนะคะเสอม่วงนะคะเสอม่วง He's got brown hair and blue eyes He's got brown hair and blue eyes ถูกต้องผมสีน้ำตาลดวงตาสีฟ้านะคะ จำได้ไหม have got ใช้กับ I has got ใช้กับ he แล้วก็ she เนาะย่อได้ไหมลูกได้เป็น I've got she's got แล้วก็เป็น he's got นะคะแปลว่าอะไรนะมีแปลวลนะ่ามีเรามาสรุปกันดีกว่าลูกว่าวันนี้เราได้เรียนอะไรไปบ้างนะคะเราเรียนการบอกทำไมลูกหนึ่งเลยบอกสีผมใช่ป่ะบอกสีผมเนี่ยเอาสีไว้หน้าหรือไว้หลังผม ถูกต้องเอาไว้หน้าผมใช่ไหมลูกงั้นผมดำเราเรียกว่า hair black หรือ black hair ถูกต้องค่ะ black hair black hair เอาสมพ้กันค่ะ black hair ผมทำไมลูกผมสีดำนั่นเองค่ะจำได้เปล่าเอาตามรูปนี้เรลยกันเนาะเป็นผู้หญิงลูกผู้หญิงคนนี้มีผมสีดำผู้หญิงใช้ she เป็น she's got black hair she's got black hair นะคะอันต่อไปผมสีเลยลูกสีบลอนจริงว่าเป็น blonde hair blonde hair นะคะผมสีบลอนก็คือผมสีแล้วนะสีเหลืองอ่อนๆที่เราแบบเห็นตุ๊กาตาบาร์บี้อะไรเงี้ยนะผมสีบลอนอะไรเงี้ยนะคะผู้ชายคนนี้มีผมสีบลอนอืมใช่แล้วลูกเก่งมา,มากๆค่ะ he's got blonde hair he's got blonde hair คนต่อไปสิลูกผมน้ำตาลอ่ะบอกก่อนเลยลูก หนูเรียนไปแล้วลูกผู้หญิงคนนี้มีผมสีน้ำตาลเก่งมากค่ะนะคะเป็น she's got brown hair she's got brown hair คนต่อไปคนนี้มีผมสีสีแดงอะผู้ชายคนนี้มีผมสีแดงเราบอกว่า he's got red hair he's got red hair นะคะแปลว่าเขามีผมสีเลยลูกสีแดงผู้ชายหรือผู้หญิง ผู้ชายใช้ he ผู้หญิงใช้ she ผมไปแล้วเหลืออะไรดวงตานะคะดวงตาสีเขียวเราใช้ว่า eyes green หรือ green eyes อ่าใช่ลูก green eyes green eyes ดวงตาสีอะไรคะสีเขียวบอกสิลูกผู้หญิงคนนี้มีดวงตาสีเขียว she's got green eyes she's got green eyes ต่อไปตาสีฟ้าล่ะเราใช้คำว่าอะไรลูกถูกต้องค่ะ blue eyes blue eyes ตาสีฟ้าผู้ชายคนนี้มีตาสีฟ้าใช้ได้เลยลูก he's got blue eyes he's got blue eyes ต่อไปเลยดีกว่าเรามีผมใช่ไหมลูกเรามีดวงตาละเราจะมารวมกันใช่ปะ วเราจะมารวมกันว่าเรามีผมสีนี้และดวงตาสีนี้เราต้องมีอะไรกันตรงกลางนิดนึงและและ Great มีคำว่า and คำว่าและใช่ไหมคะการตรงกลางค่ะตัวอ,อย่างเช่นในรูปเนี่ยเขามีผมสีน้ำตาลและมีดวงตาสีฟ้าเขาก็เลยพูดว่า I've got brown hair and blue eyes I've got brown hair and blue eyes ลองดูกันต่อสิ ใครบอกคุณคุูได้บ้างว่าผู้ชายคนนี้มีตาสีฟ้าเราใช้คำว่าคำว่าเก่งมากๆค่ะ he's got blue eyes อีกอันนึงผู้หญิงคนนี้มีตาสีเขียวเราใช้คำว่า she's got green eyes she's got green eyes อย่าลืม eyes ต,ต้องเลูก eyes เติม s เพราะมีกี่ข้างสองข้างเนอะแล้วใครบอกได้บ้างว่า He กับ she ใช้ have got หรือ has got ถูกต้องใช้ has got มีรูปยอ่อไหมรูปยอ่อเป็น a p r o t r o p h e s got อ,ออกเสียงสรุก he s got she s got ถ้าเป็น i ล่ะคะ i ใช้ have got มีรูปยอ่อไหมรูกมีเหมือนกันรูปยอ่อเป็น a p r o t o p e ve got ออกเสียงค่ะ i've got i've got แปลว,ว่าฉันทำไมเลยฉันมีนะลูกหนะเป็นไงคะวันนี้ดวงตาแล้วนะคะผมแล้วลูกเนาะไปฝึกลุกไปบอกเลยอุ้ยเพื่อนมีดวงตาสีดำอนะไรเงี้ยเนาะเพื่อนมีผมสีทองอนะไรเงี้ยลูกเนาะเจอใครก็บอก,บอกค่ะบอกคุณแม่คุณพ่อก็ได้คุณแม่ครับเห็นรูปนีม้มหยผู้หญิงคนนี้มีผมสีบลอนอนะไปปรเงี้ยลูกเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะลูกนะภาษาอังกฤษไม่ใช่ไทยนะคะไปฝึกใช้มานะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะลูกบายยทุกคนมากค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.